ประสบการณ์จากการสวดบทพระมหาจักรพรรดินะครับหลายคนก็พิมพ์มาแล้วบอกว่าโอ้โหมีสิ่งดีๆอย่างแรกก็คือตัดสายใยความคิดลบๆได้ใช่ไหมคะรู้จักตัดสายใยไหมสมมติว่าคุณเครียดเรื่องงานมาเนี่ยเครียดเรื่องลูกค้ามาหรือว่าเครียดเรื่องคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือว่าเครียดเรื่องตัวเองก็แล้วแต่พอคุณเครียดปุ๊บคุณมีสติขึ้นมาสวดจักรพรรดิใส่เลยใส่ใครใส่ตัวเรานะครับใส่จิตของเราเพื่อตัดสายใยเราจะตัดสายใยความทุกข์ความเครียดความเศร้าได้ยังไงถ้าเราไม่เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปทับเรื่องอื่นใช่ไหมครับถ้าคุณยังเครียดอยู่ก็แสดงว่าคุณยังเอาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณไปรู้สึกไปสัมผัสถึงความเครียดเรื่องนั้นอยู่คุณก็เลยแหละครับไปเพิ่มพลังงานให้มันเครียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมพอไปนึกถึงมันพูดถึงมันบ่นถึงมันรู้สึกถึงมันแทนที่มันจะลดลงทีนี้ทําไงคะในเมื่อเรารู้การสวดมนต์ก็เป็นการตัดสายใยอาจจะชั่วคราวนะแต่บางคนสามารถตัดสายใยได้ถาวรเลยนะจากการสวดมนต์ระหว่างเครียดใช่ไหมพอมีสติ